่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอ้ไอ้หนูจะทรมานป้าคุณป้ารู้ไหมรู้สึกลำบากคุณอาคะแฟนแฟนมากัน2ล้านกว่าคนนะฮะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ปาวลี่และแกรมิโกลาไปก่อนนะคะปรบมือดังๆให้หลานเปาด้วยขอบคุณปราณรักใครว่าเธอลำเดียวนี้คงอยู่เป็นยาแม้มีชาติหน้าขออย่าทุกคนลายใจต้องรักเหมือนยาผงยาเพลงนี้มันก็เลยร้องคุณพี่ส้มนะคะเมื่อคืนพี่เท่งมาเซอร์ไพรส์กันพี่ส้มคิดดูทิพย์พี่เท่งนี่แบบว่าฟังเพลงพี่พึ่งมากเพราะว่าเคยแอบเข้าไปดูในไลฟ์สดเขาเออใช่ใช่รู้ไหมพี่เท่งมาร้องเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะคืนนี้เมื่อปีกลายหุ้ยแล้วร้องจบเพลงด้วยนี่เป็นเพลงหากินคนที่ฉันเลยนะได้ละดีใจจังเมื่อคืนไอ้เท่งมานี่หนูไม่กล้าเรียกแม่ค่ะหนูเรียกพี่แล้วกันนะโอ้ยเรียกมันอ้านมันแก่กันแค่ปีเดียวแค่คนเกิดก่อนเรานิดเดียวเองปีเดียวเองพี่น้องเขาคุยกันเถอะไม่กล้าเมื่อคืนใครมาดูไอ้เท่งบ้างคะบายบายโชคดีเมื่อคืนดูไอ้เท่งแล้ววันนี้ดูพี่ส้มแล้วกันหนูคนสุโขทัยค่ะสุโขทัยจะพูดอย่างนี้แหละจ้ะหนูรุ่งพ่อคุณเนาะมาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ฉะนั้นทุกคนจะได้ฟังเพลงพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพลง1เพลงอาจจะได้ฟังหลายๆรอบหลายๆเวอร์ชั่นนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นงานมหกรรมเพลงของพี่พึ่งใช่แล้วค่ะบางเพลงเนี้ยอาจจะแบบไม่เคยได้ยินเลยค่ะอาจจะเป็นเพลงที่แบบอุ๊ยไปเอามาจากไหนเพลงนี้แต่ว่าเพลงจริงๆเพลงดังของพี่พึ่งจะอยู่ในแผ่นค่ะนะคะแล้วก็จะมีศิลปินหลากหลายที่นำเพลงของพี่พึ่งมารอให้ฟังที่นี่อ๋ออ่ะวันนี้ก็อีกหนึ่งเพลงของพี่ส้มอีกหนึ่งเพลงอันนี้ไม่ได้อยู่ในแผ่นอันนี้อยู่ในกระเบื้องแล้วจ้ะชื่อเพลงว่าฟังเพลงใหม่แล้วกันค่ะอีส้มสั่งแฟนค่ะมาค่ะสาวน้าสั่งแฟนค่ะไม่จอ
อีกคนนึงคุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน12คนนะคะ12คนโอ้โหพ่อแม่ฮะมึกคำไม่ทำอะไรเลยเนาะยาคุมไม่มีสมัยนั้นพี่ยาคุมไม่มีไม่ค่อยมีมันไม่ได้เกี่ยวยาคุมเนาะมันไม่ยั้งมันหยุดมั้งจ๋าอย่าไปตกใจว่าผมก็มีพี่น้อง12แค่12ค่ะแกไปบ้านเสรีทั้งหมด17คนนะโอ้โหเขาไม่ต้องกี่คนเขาไม่ต้องกี่คนนะแสดงว่ามุดไม่ได้บ้านพี่นิดเดียวสมัยก่อนไงบ้านพี่คิดเดียวแค่10คนเขาก็ไม่เท่าไหร่ก็เขาไม่เบาไม่งั้นไปเบาก็เดี๋ยวให้พบกับพี่สาวอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้คนที่9อุ๋มคนที่10อยู่ในครอบครัวนะคะแล้วก็คนนี้จะออกงานปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งนะคะเพราะอยู่บ้านใส่เสื้อคอกระเช้าถือว่าที่นี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ถือว่าเป็นดวงตานะคะปกติดิฉันเจอเขาเนี่ยเขาจะใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วไม่ใส่เสื้อในเขาบอกว่าโนบลาค่ะเขาบอกว่าเขาทรมานมากทุกปีเขาต้องมาแต่งตัวงานนี้ใช่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพบกับดวงใจจิ๋มนะคะดวงใจจิ๋มดวงใจดวงจันทร์ดวงใจดวงจันทร์ใช่ค่ะชื่อเล่นชื่อจริงนะฉันเรียกจิตดวงจันทร์จันทร์จงดวงจันทร์แล้วก็ดวงใจค่ะดวงใจดวงใจครับแล้วก็ดูหน้าเลยฮะI'm gonna make you mine.